กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของเรดิโอเกียร์5คุณผู้ชมกับช่วงช่างกันเถอะช่วงที่เราจะเอาเรื่องราวพื้นฐานของวงการรถยนต์เนี่ยหรือความรู้เก็บความรู้ต่างๆเนี่ยนำมาเล่าสู่กันฟังให้เข้าใจกันแบบง่ายๆถูกต้องเพราะบางทีมีคนพูดแล้วเราฟังไม่รู้เรื่องเลยหรือพูดภาษาอะไรก็มาใช่พูดอะไรของก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องง่ายนะครับสำหรับคุณผู้ชายที่ต้องรู้จริงคุณผู้หญิงก็ต้องรู้ทันสมันเก้งกวางทั้งหลายเดี๋ยวต้องรู้ไว้ด้วยนะจ๊ะวันนี้เราก็เอาความรู้แบบเกร็ดความรู้เบาเนี่ยมาฝากคุณผู้ชมกันไงความรู้เบาๆเลยใช่ไหมเบามากๆแบบเป็นขนนกกระดกไม้เลยเพราะว่าคุณผู้ชมรู้ไหมว่าอย่างโลโก้รถยนต์หลายๆยี่ห้อเนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปเหมือนกันที่มาที่ไปบางที่มาแล้วก็ไปก็มีไม่กลับมาเลยไม่จมตีมาร์คคุณผู้ชมไปดูกันดีกว่าว่าแบรนด์รถยนต์ที่เป็นฝั่งยุโรปหรือฝั่งอเมริกาเนี่ยเขามีที่มาที่ไปของโลโก้ไงกันบ้างใช่มีแรงบันดาลใจจากอะไรเนาะมันแปลว่าอะไรไปดูกันดีกว่าช่วงช่างกันเถอะสนับสนุนโดยสินเชื่อรถบ้านกรุงศรีหลายๆคนนะครับเห็นรถยุโรปหลายๆยี่ห้อเนี่ยนอกจากชื่อจะแปลกแล้วอะวิธีการซ่อมยังแปลกอีกใช่ไหมจะว่าอย่างนั้นก็ถูกแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นโลโก้นางก็แปลกด้วยอะเพราะเราไม่รู้มาเลยว่าแบบทำไมต้องเป็นแบบนี้ค่ายแรกคุณพีเตอร์ค่ายแรกกับค่าย Mercedes-Benz ค่ายรถหรูที่หลายๆคนรู้จักเมืองไทยก็เรียกว่ารถเบนซ์นะเนาะจริงๆแล้วโลโก้ของมันที่ได้เห็นว่าเราเรียกกันว่ารถดาว3แฉกดาว3แฉกเนี่ยดาว3แฉกนะไม่ใช่ดาวทินโดมแล้วก็ไม่ใช่ดาวมายุรีดาว3แฉกเนี่ยก็เป็นดาว3แฉกจริงๆโลโก้ของนางแต่หลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ะปกติดาวอ่ะมันต้องมี5แฉกถูกมั้ยแล้วทำไมเบนซ์มี3แฉกโนจ้าดาว4แฉกก็มีดาวอะไรอ่ะนินจาฮาโตริดาว4แฉกนินจาคริสติน่ามั้ยก็4แฉกเหมือนกัน3แฉกของ Mercedes-Benz นะครับคุณผู้ชมอีก2ที่ไปที่ไปที่2แฉกหายไปอ่ะเพราะว่า2แฉกไปอยู่กับลิ้นงูของ Alfa Romeo แล้วไม่ใช่มั้ยสาระสาระอยู่ที่3แฉกของ Mercedes-Benz เนี่ยเขากำลังหมายถึงพื้นดินท้องฟ้าแล้วก็ผืนน้ำค่ายต่อไปที่กำลังเป็นประเด็นตอนนี้คุณผู้ชม Volkswagen นี่เราจะมาบอกที่มาที่ไปของยี่ห้อนะคะไม่ได้มาบอกที่มาที่ไปของการโกงมลพิษไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกัน Volkswagen เนี่ยจริงๆแล้วในภาษาเยอรมันแปลว่ารถยนต์ของประชาชนรถของทุกคนของคนก็เลยโกงมลภาวะกันทุกรุ่นไม่เกี่ยวมะโลโก้ของนางก็จะง่ายมากโลโก้ของนางเป็นยังไงเป็นตัว V และตัว W ซ้อนกันอยู่ในวงกลมเดียวนี่เราเที่ยวแบบถามส่วนตัวนะมีภาพขึ้นให้ดูไหมมีไงมีภาพมีภาพไปดูภาพกันส่วนตัวนะรู้สึกชอบโลโก้ของ Volkswagen ตรงที่ว่ามาดูเรียบง่ายแล้วก็สื่อก็เป็น V กับ W คือง่ายๆคือเราจำได้เลยไงไม่แปลกจาก Toyota ก็เป็นอยู่ในวงกลมเดียวมี3วงหรูย Toyota อะไรอ่ะมาเป็นแบบหนังยางกระติกรวมอยู่ในวงกลมเดียวกันอะไรอ่ะ Volvo คุณผู้ชมจากที่เราเคยพูดกันบ่อยๆ Volvo เนี่ยก็ง่ายๆเลย Volvo P ที่มาที่ไปของโลโก้ก็คือความแข็งแกร่งเป็นสัญลักษณ์เพศชายนั่นเองนี่เราพูดถึงความแบบลูกศรเลยแข็งกำยำดูแข็งแกร่งใช่ไหม BMW จริงๆแล้ว BMW เนี่ยทำไมพัดใบพัดฟ้าแต่หลายคนจะเชื่อว่ามันมีที่มาที่ไปจากเป็นค่ายใบพัดสีฟ้าขาวแต่ว่าเร็วๆนี้เนี่ยเราเพิ่งไปหาข้อมูลมาเพิ่มที่เป็นสีฟ้าขาวเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเขาจะสื่อแค่ว่ามันเป็นสีธงของแคว้นบาวาเรียแฟนบาวาเรียเนี่ยก็คืออะไรก็คือเป็นสถานที่ที่ให้กำเนิดของ BMW ซึ่งมันย่อมาจากคำว่าบาวาเรียนมอเตอร์เวิร์กนั่นเองฉันนึกว่าเนี่ยโดนัทไงมีตัวโดนัทชอบมีไส้บาวาเรียนไม่เกี่ยวปะเขาขายรถเขาขายรถก็ไม่ขายโดนัทไปบ้างค่ายต่อไปออดี้มีดูโพลเล็กน้อยออดี้ค่ายอัลจีหรือที่เขาเรียกว่าคนไทยจะรู้จักรถยี่ห้อนี้ในบ้านเราว่าเป็นรถหน้าห่วงใช่รถหน้าห่วงหรือว่าห่วงมากมากเพื่อนๆชอบเรียกย่อเอาดีว่าอะไรรู้ป่ะเอาดิเอาดิพอเอาดิคืออะไรวะแค่นี้แหละคุณผู้ชมอ่ะโลโก้นะโลโก้ก็จะเป็นสีห่วงใช่ไหมคนไทยก็ชอบเรียกกันว่าเป็นรถรถหน้าห่วงหรือถ้าเกิดใครจะพูดแบบติดตลกหน่อยก็บอกว่ารถหน้าเป็นห่วงนั่นเองรถหน้าเป็นห่วงใช่ที่เห็นห่วงเยอะๆอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอาการของรถหน้าเป็นห่วงนะคุณผู้ชมไม่ใช่หลังคาโอลานแต่อย่างใดหลังคาโอลานต้องมี5ห่วงถูกมั้ยใช่แล้วถ้าเป็น5ห่วงจะเป็นอะไรรู้มั้ยอะไรคะโอลิมปิกนะ ไม่เกี่ยวมั้ยที่เป็น4ห่วงเนี่ยก็คือว่าเป็นการรวมกันของ4บริษัทในตอนที่ Audi ก่อตั้งขึ้นมา4บริษัทรถยนต์เยอรมันที่ตอนนั้นกำลังล่อแร่และใกล้เจ๊งอันสุดท้ายเป็นรถยนต์กินคนAlfa Romeo รถยนต์ยี่ห้อนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นชื่อเท่าไหร่ถ้ารุ่นคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายอาจจะพอคุ้นใช่แล้วคุณผู้ชมที่สมัยดูเราแรกๆตอนเปิดรายการก็จะคุ้นเพราะว่าเป็นรถคันแรกที่มาออกรายการของเราคือ Alfa Romeo ตอนแรกบอกเป็นรถยนต์งูกินคนไม่ใช่คนไม่ได้งูกินไม่ได้กินงูสิ ไม่ใช่กระเทยมีงูด้วย ที่มาที่ไปจริงๆแล้วอ่ะที่เราเห็นว่ามันเป็นงูแล้วมีคนออกมาไม่ใช่คนที่กำลังแบบว่าอ้ายช่วยด้วยกำลังโดนกินคือโลโก้ Alfa Romeo เนี่ย
มันจะมี2ฝั่งใช่มั้ยฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นธงของแคว้นของเมืองมิลานซึ่งเป็นเมืองที่ให้กำเนิดอัลฟาโรมิโอที่เกิดขึ้นส่วนฝั่งขวามันจะเป็นงูซึ่งเขาบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยมีนักรบของเมืองมิลานเนี่ยได้ไปสู้รบกับเมืองอีกชื่อนึงซึ่งเราขี้เกียจพูดชื่อฉันนึกออกแล้วเป็นรถสมัยโรมันโอ๊ยไม่ใช่รถสมัยโรมันมั้ยพอชนะไอ้คนที่แพ้เขามีโล่ที่เป็นรูปงูอยู่นักรบของเมืองมิลานเนี่ยเขาก็เลยเอาโลโก้งูนี้มาเป็นสัญลักษณ์ด้วยก็เป็นที่มาที่ไปของชัยชนะแล้วก็มีคนที่งอกออกมาเกิดเนิดใหม่ฉันรู้สึกว่าเธอจะอินกับอัลฟาโรมิโอเยอะนะเพราะว่าแบรนด์อื่นเธอก็พูดแบบผ่านๆไปทำไมอัลฟาเป็นไรหรอที่บ้านรถเยอะหรอไม่ใช่ก็เป็นให้ความรู้ไงอ้อยไม่อยากจะเมาได้มั้ยเมาได้เนาะรู้มาว่าเมื่อก่อนแม่ฉันเป็นคนขับคันนี้แล้วไปคลอดฉันอะหลังเลิกงานอะคนขับไปได้ยังไงคนท้องอะขับได้ยังไงถามว่าอันนี้เป็นฝั่งยุโรปใช่เดี๋ยวฝั่งญี่ปุ่นเดี๋ยวพาร์ทหน้าเขาจะมาต่อยอดนี่ไงในงานล่าสุดล่าสุดคุณผู้ชมจะบอกว่าเอามาออกให้ดูอีกแล้วทุเรศไม่ใช่คุณผู้ชมคราวนี้นะเราไปนั่งรถใครนี่เป็นรถแบรนด์ที่เราพูดเสนอไปเมื่อกี้นะใช่แล้วก็เล่าให้ฟังเลยดูเราแบบมีความรู้ประดับหัวนี่สมมตินะฉันขึ้นไปนั่งรถเพื่อนฉันก็บอกเลยว่าเธอรู้ไหมรถที่เธอขับเนี่ยที่มาที่ไปมาจากอะไรนั่นไงแล้วพอเรารู้จะดูแบบว่าอัพเลเวลขึ้นมาถ้าไม่รู้ก็บอกไปเลยเอาใจชมตีเพื่อนคุณผู้ชมพักก่อนดีกว่าช่วงหน้าก็มีรถยนต์อเมริกันอีกคันนึงก็จะเป็นแขกรับเชิญของเราวันนี้เก้งไปเหยียบอเมริกาเลยเก้งนี่เหยียบมิดจริงๆที่วางเท้าไปใหญ่ไปดูดีกว่าสูตรก็แย่